กรมทางหลวงชนบทจับมือการประปานครหลวงบูรณาการด้านก่อสร้างและวางท่อประปาพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการเมื่อวันที่31กรกฎาคม2560เวลา 15:00 นกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและการประปานครหลวงกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการก่อสร้างและการวางท่อประปาที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบททั้งนี้เพื่อบูรณาการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายปริญญายมะสมิทธ์ผู้ว่าการการประปานครหลวงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในการนี้มีนายประศักดิ์ปันทุนาครองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและนายกวีอารีกุลรองผู้ว่าการการประปานครหลวงร่วมเป็นสักขีพยานณห้องประชุม606อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังได้สร้างความร่วมมือกันในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆแบบบูรณาการร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์และกรอบความร่วมมือรวมทั้งพิจารณาข้อมูลการจัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องพร้อมแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานกิจการของทั้งสองฝ่ายและบูรณาการร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดความสะดวกรวดเร็วตลอดจนมีการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายอาทิการกำหนดรูปแบบมาตรฐานการติดตั้งการขุดวางท่อการรื้อย้ายแนวท่อตลอดจนการคืนสภาพผิวทางหลวงชนบทตามมาตรฐานของงานที่กำหนดไว้ของกรมหลวงชนบทและงานวางท่อประปานะครับในพื้นที่ของกรมหลวงชนบทก็เพื่อให้ทำงานนะครับในข่าวเดียวกันนะครับลดความเดือดร้อนของประชาชนนะครับรวมทั้งงานที่จะมีแผนงานในอนาคตนะครับมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนต่างๆนะครับทางการระบายน้ำหลวงก็ให้ความร่วมมือกับกรมหลวงชนบทนะครับในการดำเนินการครับด้านการวางแผนและด้านการก่อสร้างนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าในกรณีของกรมทางหลวงชนเองเนี่ยมีการก่อสร้างโดยการอาจจะมีการตัดเส้นทางใหม่ก็ตามหรือมีการขยายจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรก็ตามนะครับเราก็จะมีการวางแผนงบประมาณเนี่ยไว้ก่อนซึ่งในการวางแผนงบประมาณเราก็จะมีการประสานกับทางการประปานครหลวงเพื่อให้ทราบว่าเราจะมีการดำเนินการขยายการประปานครหลวงเมื่อทราบแล้วเนี่ยก็จะมีการวางแผนต่อเนื่องกับว่าเอ๊ะถ้างั้นการประปานครหลวงอาจจะมีการขยายท่อประปาไหมนะถ้ามีการขยายท่อประปาเพื่อจะรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นนะครับก็ทางการประปาก็จะมีการวางแผนแล้วก็เราก็จะทำงานร่วมกันแล้วว่าสมมติกรมทางหลวงชนบทตั้งงบประมาณในปีนี้การประปานครหลวงก็จะตั้งงบประมาณในปีเดียวกันเพื่อให้งานเนี่ยก่อสร้างทำไปพร้อมๆกันซึ่งปัจจุบันเองตอนนี้หลายโครงการของเรานะครับอย่างเช่นโครงการก่อสร้างถนนสายต่อขยายราชพฤกษ์นะครับขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีการวางแผนร่วมกันมีการประกวดราคาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของประปานครหลวงหรือการไฟฟ้านครหลวงเองก็ตามเนี่ยก็มาประกวดราคาพร้อมกันได้ผู้รับเหมารายเดียวกันงั้นในการก่อสร้างก็จะเป็นการก่อสร้างทั้งถนนทั้งสาธารณูปโภคขยายไปพร้อมๆกันซึ่งแน่นอนนะถ้าการทำอย่างนี้เป็นพร้อมกันปุ๊บเนี่ยมันทำให้เสร็จพร้อมกันเมื่อเสร็จพร้อมกันปุ๊บประชาชนก็จะได้ประโยชน์ในคราวเดียวเลย